ัสดีนักศึกษาทุกท่านวันนี้มาพบกับการติวเข้มแน่แนวข้อสอบกับกศน.อำเภอเมืองชลบุรีโดยดิฉันนางสาวน้ำฝนพระเรนรำวันนี้เราจะมาติวเข้มแน่แนวข้อสอบในรายวิชาการเงินเพื่อชีวิต2รหัสวิชาสค.22016ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อ1นะคะหนี้ดีหมายถึงข้อใดเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยนะคะกไก่หนี้ที่เกิดจากการเล่นแชร์ขอไข่หนี้ที่เกิดจากการยืมญาติพี่น้องมาลงทุนขอควายหนี้ที่เกิดจากการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อรุ้นรางวัลงองูหนี้ที่เกิดจากการสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงในอนาคตเรามาดูคีย์เวิร์ดคำว่าหนี้ดีนะคะแสดงว่ามันต้องเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดผลดีในอนาคตนักศึกษาคิดว่าจะเป็นข้อไหนคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้ององูหนี้ที่เกิดจากการสร้างรายได้และสร้างมั่นความมั่นคงในอนาคตนะคะเดี๋ยวข้อต่อไปกันเลยค่ะเรามาข้อ2กันนะคะวิมลต้องการกู้เงินเพื่อต่อเติมบ้านควรกู้สินเชื่อชนิดใดเรามาดูโจทย์กันเลยกไก่เช่าซื้อขอไข่ส่วนบุคคลขอควายเพื่อที่อยู่อาศัยงองูเพื่อสวัสดิการจากโจทย์นักเรียนดูคีย์เวิร์ดของคำนะคะเขาต้องการเพื่อมาทำอะไรคะเพื่อต่อเติมบ้านแสดงว่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อไหนคะเฉลยเลยนะคะข้อคอควายค่ะเพื่อที่อยู่อาศัยต่อไปนะคะข้อที่3สินเชื่อรายย่อยประเภทใดที่คิดอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูช้อยกันเลยกไก่สินเชื่อการเช่าซื้อขอไข่สินเชื่อบัตรเครดิตขอควายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยงองูสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับนักศึกษาลองคิดดูก่อนนะคะว่ากอไก่ขอไข่ขอควายงองูเราจะเลือกข้อไหนเดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะเฉลยนะคะก็คือขอไข่สินเชื่อบัตรเครดิตนะคะก็เพราะว่าสินเชื่อบัตรเครดิตจะไม่มีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะคะทำให้เฉลี่ยดอกเบี้ยรายปีจะมีอัตราที่สูงกว่าสินเชื่อชนิดอื่นต่อไปข้อที่4นะคะอัตราดอกเบี้ยรอยตัวมีลักษณะอย่างไรกไก่กำหนดไว้เป็นต้นทุนที่ในหลายๆช่วงเวลาขอไข่เปลี่ยนไปตามต้นทุนของสถาบันการเงินคอควายเปลี่ยนไปตามยอดเงินต้นงองูลดต้นลดดอกนะคะเรามาดูคีย์เวิร์ดคำว่าดอกเบี้ยลอยตัวนะคะคำว่าลอยตัวแสดงว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะงั้นแสดงว่าข้อที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นะคะเปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของสถาบันการเงินนะคะต่อไปข้อที่5นะคะข้อใดคือดอกเบี้ยเงินกู้ที่พบในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินนะคะสถาบันการเงินของเรานะคะก็จะมีดอกเบี้ยทั้งหมด2ประเภทนะคะก็คือดอกเบี้ยคงที่และดอกเบี้ยลอยตัวนะคะเรามาดูช้อยกันนะคะว่าข้อไหนมีคำว่าคงที่และลอยตัวนะคะกอไก่ดอกเบี้ยเงินกู้คงที่และดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัวนะคะแสดงว่ากอไก่เป็นข้อที่ถูกใช่ไหมคะต่อไปข้อที่6เลยนะคะขวัญชัยกู้เงินจำนวน 20,000 บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ6ต่อปีระยะเวลา1ปีเมื่อครบกำหนดขวัญชัยจึงต้องชำระหนี้เป็นเงินทั้งหมดเท่าใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูใช้กันข้อกอไก่ 1,200 บาทข้อขอไข่ 14,000 บาทข้อคอควาย 21,200 บาทข้ององู 34,400 บาทถ้านักเรียนคิดแบบง่ายๆนะคะนักเรียนอาจจะตอบข้อกอไก่ได้แต่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะเฉลยของเราก็คือข้อคอควายนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูวิธีคิดนะคะวิธีคิดของเราก็คือเราดูจากสูตรการหาดอกเบี้ยนะคะนั่นก็คือเงินต้นคูณด้วยดอกเบี้ยหารด้วย100เราต้องทำทั้งหมด2วิธีนะคะถึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องนั่นคือวิธีที่1เราเอาเงินต้นทั้งหมดคูณด้วยจำนวนดอกเบี้ยร้อยละต่อปีนั่นก็คือ6นะคะหารด้วย100ก็จะต้องเท่ากับ 1,200 บาทนะคะแล้วเรานำ 1,200 บาทก็คือดอกเบี้ยทั้งหมดที่เราต้องจ่ายนะคะบวกกับเงินต้นก็คือ 20,000 จึงเท่ากับ 21,200 บาทนะคะข้อข้อความจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะต่อไปข้อที่7นะคะสมชายเช่าซื้อรถยนต์ราคา 35,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีระยะเวลาผ่อนชำระ4ปีสมชายจะต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่
คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะก็คือ846บาทแต่เดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดกันค่ะวิธีคิดนะคะเราจะต้องคิดวิธีทั้งหมด4วิธีเพื่อที่จะได้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะจากโจทย์ที่ให้มานะคะขั้นตอนแรกเราต้องไปหาจำนวนดอกเบี้ยก่อนนะคะก็คือเอาเงินต้นที่เราซื้อรถยนต์นะคะจำนวน 35,000 บาทคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยแล้วหารด้วย100ก็จะเท่ากับ 1,400 บาทนะคะแล้วเราก็นํา 1,400 บาทคูณด้วย4นะคะก็คือจำนวน4ปีนะคะก็จะได้เท่ากับ 5,600 บาทก็คือดอกเบี้ยที่เราต้องชำระใน4ปีก็คือ 5,600 บาทแต่คือโจทย์อยากทราบว่าเราจะต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะคะเราก็เอา 35,000 บาทบวกกับ 5,600 บาทก็คือทั้งดอกและราคาซื้อรถยนต์ก็จะต้องเท่ากับ 4,600 บาทจากนั้นเราเอา 4,600 บาทมาคูณกับ48นะคะ48นักศึกษาอาจจะสงสัยว่ามันเอามาจากที่ไหน48ก็คือเอามาจาก4ปีนะคะ4ปีหารด้วย4ปีคูณด้วย12นะคะก็คือจำนวนเดือนของแต่ละปีนะคะก็จะได้เท่ากับ48ก็หารกันออกมาก็จะได้ 845.83 สตางค์นะคะเราก็สามารถตัดขึ้นเป็น846บาทคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือ846บาทค่ะต่อมานะคะข้อที่8บทบาทหน้าที่ของเครดิตบูโรตรงกับข้อใดก็ไก่ปล่อยสินเชื่อให้กับธนาคารขอไข่อนุมัติการกู้เงินจากธนาคารคอควายเก็บหนี้จากบัตรเครดิตของลูกหนี้งองูแสดงข้อเท็จจริงการชำระหนี้ของลูกหนี้นักศึกษาหลายคนก็สังเกตนะคะเวลาเราจะไปซื้อของหรือว่าเช่าซื้ออะไรมันจะมีคำว่าเราจะต้องเช็คเครดิตบูโรก่อนนะคะข้อนี้มันมีคีย์เวิร์ดในตัวมันเองแล้วนะคะนักศึกษาคิดว่าจะเป็นข้อไหนคะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้ององูค่ะแสดงข้อเท็จจริงการชำระหนี้ของลูกหนี้เพราะเครดิตบูโรหรือบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดเป็นสถาบันทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลบัญชีสินเชื่อและประวัติการชำระสินเชื่อทุกประเภทของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งส่งมาจากสถาบันการเงินและบริษัทที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโรนะคะข้อที่9นะคะสุดาต้องการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองจะขอตรวจสอบได้จากที่ใดนะคะจากข้อเมื่อสักครู่นักศึกษาอาจจะคิดได้แล้วว่าเราจะสามารถตรวจสอบได้ที่ไหนนะคะก็ไก่ศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโรขอไข่ศูนย์บริการทางการเงินคอควายธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งงองูธนาคารแห่งประเทศไทยข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อกอไก่นะคะเพราะว่าศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโรเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลสินเชื่อและประวัติการชำระสินเชื่อทุกประเภทนะคะเราก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่นี่ได้เลยค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่10นะคะวิธีป้องกันปัญหานี้ที่ดีที่สุดคือข้อใดก็ไก่ใช้ตามวงเงินที่สินเชื่ออนุมัติขอไข่ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ขอสินเชื่อคอควายกู้เงินมาเพื่อท่องเที่ยวหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่งองูกู้เงินมาเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้สนทนากับชาวต่างชาติการที่เราจะกู้เงินมาเนี่ยเราต้องทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะงั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อไหนคะนักศึกษาเฉลยกันเลยข้อขอไข่ค่ะใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของสินเชื่อเพราะว่าหากเราต้องการกู้เงินเราต้องกู้เงินมาเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเราเองนะคะสำหรับวันนี้ครูขอมอบหมายงานกลต.เพื่อให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมโดยการให้นักศึกษาไปสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันทางการเงินนะคะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเนื้อหาต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ